ว่าบ้างมันเป็นวิกฤตที่ดีด้วยแต่ว่าในบัญชีเขาได้ไปพันของใช่ครับคือต้องเยอะที่สุดเลยใช่ครับมาอนมาอย่างไรจ๊ะที่บนข้างบนมาไหนผมเอาตู้ไปเอามีหมายจับตู้เวทีใช่ครับมีหมายจับแล้วหมายจับไหนอันนี้น่าเป็นคือเป็นอะไรไปตอนที่เรารู้มาประมาณตั้งแต่ธันวาปีวิธีการเขายังไงวิธีการที่ให้เราไปเปิดบัญชีคนนี้มันเป็นการหลอกทำธุรกิจของเราเองจากนั้นไปเจอวิธีที่ไหนร่วมกระบวนการเราเคยเอาไปใช้ในการสมัครเล่นเกมออนไลน์แล้วในกรอบครับแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันบัญชีเราก็ยังเราก็ช่วงนั้นเราไม่ได้ใช้บัญชีนะแล้วเรามาตอนเดือนธันวาหรือประมาณมกราเราจะไปฝากเงินเข้าบัญชีแล้วทีนี้ทางธนาคารบอกว่าบัญชีเรามันอายัดอ๋อโดนอายัดแล้วเราไปเจอไปได้ค่าเปิดบัญชีอะไรยังไงหรือเปิดอยู่แล้วเป็นบัญชีของตัวเองที่ใช้อยู่แล้วแล้วเราไปเกี่ยวข้องกับเขายังไงนี่ยังไม่รู้สาเหตุว่ามันไปเกิดทางไหนยังไงย้อนไปดูทั้งหมดนะครับทั้งหมด1,000,000กว่า1,079,000บาททั้งหมดเลย12เคสเงินคือของเราเนี่ยมีทั้งหมดผู้เสียหายที่เสียหายแล้วมีเคสทั้งหมด12เคสเงินเข้าไปในบัญชีเรา12ล้านเอ้ย1ล้าน1ล้านครับ1ล้านเศษเดี๋ยวไปที่ห้องวิเคราะห์เลยเรารับสารภาพหรือปฏิเสธปฏิเสธอายุ35ปีนะครับกรณีที่เป็นผู้ร่วมกระบวนการในการหลอกให้ทำภารกิจซึ่งมีผู้เสียหายทั้งหมด12เคสไอดีเป็นเงินประมาณล้านเศษดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะดำเนินการตามหมายจับซึ่งมีการไปจับกุมที่อุบลราชธานีเมื่อวานนี้นะครับก็จะให้การปฏิเสธหรือรับภาพก็อยู่ที่เรานะครับจะให้การนะครับก็โทษเนี่ยก็จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือจำทั้งปรับนะครับในโทษตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้บัญชีประเภทนี้นะครับโทษมันสูงขึ้นจะถือว่าเป็นผู้ร่วมกระบวนการในการหลอกภารกิจในคดีออนไลน์นะครับถ้าเราบอกว่าจะไปเปิดบัญชีเขาไม่เปิดจะปฏิเสธสารภาพก็บอกตามว่าจริงว่าไปเปิดบัญชียังไงแบงค์เปิดบัญชีไหมหรือรู้จักกับมิจฉาชีพที่เอาไปได้อย่างไรเราเอาบัญชีให้เขาได้อย่างไรเขาถือบัญชีเราและสำคัญเขากดได้ด้วยเขาสามารถเบิกได้เบิกได้อย่างไรเพราะไม่ใช่ตัวอันนี้รู้ไหมตอนถ้าเราต้องให้การแบบที่ได้ประโยชน์ไม่ฉะนั้นแล้วเวลาขึ้นศาลเนี่ยเรากลายเป็นว่าเราไปปฏิเสธภาคเศษเนี่ยมันจะโทษจะสูงขึ้นทีนี้ดูว่าเราเข้าไปแล้วเปิดบัญชีได้ยังไงเปิดเบิกเงินได้ยังไงจริงปกติเนี่ยบัญชีนี่คือเราก็ใช้งานปกติช่วงแรกแล้วทีนี้ช่วงนั้นน่ะไม่กวาดขายไม่ได้หนูก็ไม่ได้ใช้บัญชีแล้วทีนี้เนี่ยมันมีเรารู้จักกับเขาทาง Facebook Facebook แล้วทีนี้ Facebook น่ะเขาบอกว่าเอามาให้เราขายมันจะขายนี่แหละเอาไปเล่นเกมออนไลน์เขาบอกเราได้เงินจากการที่ให้บัญชีเข้าไปประมาณเท่าไหร่500บาทแล้วเขาสามารถไปกดเงินหรือว่าถอนเงินได้อย่างไรทางเราไม่ทราบอันนี้มาก่อนพรกมั้ยก่อน17มีนาคมมั้ยก่อนมั้ยเอาถ้าก่อน17มีนาคมมันยังไม่มีการใช้ KYC ก่อนแสดงตัวตนโอเคงั้นเข้าใจอาจจะใช้วิธีอื่นนะครับเดี๋ยวบอกข้อมูลให้กับพนักงานส่วนนะครับนะครับโอเคครับครับเคสนู้นยอดก็ไม่รู้เลยบัญชีไม่รู้แต่ก่อนช่วงนั้นเราไม่ได้ใช้บัญชีของท่านพอเราจะไปใช้อีกทีเขาบอกว่าบัญชีเราปิด